คลิปนี้เราจะมาส่องพระสมเด็จเจ้าของลังพระใหญ่ที่สุดแห่งภาคอีสานของโกกิตติคู่กิตติคุณเจ้าของพระสมเด็จเกือบครึ่งล้านหรือครึ่งล้านองค์กว่าครึ่งล้านองค์ที่มีพระสมเด็จอีก 4,000 บล็อกวันนี้เนี่ยโกกิตติจะเอาพระอะไรมาให้ชมครับเป็นพระ5สีผมเรียกว่าเป็นพระเบญจภาคี5สีสวยมากเป็นพิมพ์ของช่างหลวงพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์ไหนพิมพ์ใหญ่หรือแล้วเป็นเนื้อดินดิบที่เคลือบน้ำเคลือบครับผมเก่าเก็บสักผมให้สัก160ปีครับยุบย่นนี่คือสีน้ำเงินครับเนื้อจริงๆก็เป็นดินดิบแล้วก็เคลือบด้วยสีน้ำเงินครับยุบย่นพิมพ์ทรงผมให้เป็นช่างหลวงแล้วกันครับองค์พระจะชะลูดหน่อยจะยาวหน่อยหน้าอกก็จะยาวขึ้นแขนก็วงพอสวยแต่น้ำเคลือบนี้ผมก็จะเป็นน้ำเคลือบจีนการปิดทองคำเปลวในยุคนั้นทองคำเปลวค่อนข้างหนาหลุดรอกร่อนไปบ้างแล้วลาดำราที่ขับขึ้นมาบนผิวพระแขนซ้ายที่ขึ้นมาบนน้ำเคลือบการสุกสว่างเงาสว่างนั่นคือแขนซ้ายขึ้นมาบนผิวพระทองคำเปลวก็จะหลุดรอกร่อนไปบ้างในส่วนของการร้าวการแตกลายงาทองคำรักน้ำเกลี้ยงหรือตัวน้ำเคลือบก็ฝังไปในร่องนั้นได้หลังพระมหัศจรรย์เหลือเกินยิ่งกว่าหินภูเขาไฟยุบย่นสุดตัวริ้วรอยของการยุบย่นนั้นมหัศจรรย์มากไม่มีใครที่จะสร้างเรียนแบบได้อีกแล้วการแตกลายงาสังฆโลกยุบย่นผมให้เท่าๆกับหินภูเขาไฟสวยมากครับขอดูสีที่สองนี่คือสีเหลืองเนื้อเดียวกันบล็อกเดียวกันซุ้มข้อบแก้วองค์พระจะแปลกนิดหนึ่งว่าเนื้อในจะลึกตรงนี้แล้วขึ้นแฉลบขึ้นไปที่ผิวพระถึงซุ้มข้อบแก้วหมายความว่าการเว้าแล้วก็ขึ้นไปม้วนตัวของซุ้มข้าวแก้วเล็กน้อยเพราะซุ้มข้าวแก้วบางเบาอาจจะมากกว่าเส้นได้นิดหน่อยแต่ก็บางเบาในส่วนที่ชุบได้หนาแน่นก็จะอยู่ที่ใบหน้าบางน้ำเคลือบในส่วนที่บางบางหรือเนื้อหนึบนุ่มก็จะซุดตัวลงไปขึ้นไปน้ำเคลือบที่ยังเห็นเหลือร่องรอยอยู่เราจะเห็นเงาสว่างขึ้นมาที่ผิวผ้าได้น้ำเคลือบที่ซุดตัวลงไปเนื้อมวลสารที่ซุดตัวแห้งตัวลงก็จะเป็นหลุมโบลงไปทองคำเปลวที่ติดในเขาเรียกว่าน้ำเคลือบก็จะมีแขนซ้ายดันขึ้นมาที่ผิวพระทองคำเปลวเก่าๆยุบย่นทำให้เรามองเห็นความเก่าของพระได้เนื้อพระที่โดนขับขึ้นมาโดยน้ำมันตังอิ๋วบ้างรักบ้างแล้วก็น้ำเคลือบก็จะทำให้มีเชื้อราบ้างน้ำรักเหลือบ้างก็นี่คือ
ความสวยของพระสมเด็จที่เก่าเกินกว่า150ปีขอดูด้านหลังครับด้านหลังบ่งบอกเราชัดเจนว่าน้ำเคลือบที่หลุดรอกร่อนไปในเรื่องของสีเหลืองพอหลุดรอกร่อนการทรุดตัวของเนื้อพระสมเด็จก็จะเหมือนกับหินภูเขาไฟการทรุดตัวของเนื้อพระสมเด็จหนอนด้นปูไตก็เห็นชัดเจนหมดเกล็ดขาวๆคือปูนเปลือกหอยนี่คือเปลือกหอยที่เป็นเกล็ดขาวๆขึ้นไปยุบย่นเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากพื้นที่ที่มายุบมาย่นก็มีให้เราเห็นในพื้นที่เดียวกันในส่วนที่ยุบย่นดูเดือดก็มีให้เราเห็นเรียบสวยงามยังอยู่น้ำเคลือบยังเห็นก็เห็นได้น้ำเคลือบที่ยุบย่นยิ่งกว่าริ้วรอยของป่าในหิมพานต์นี่คือความสวยระดับเกินขั้นเทพองค์นี้ถ้าไปให้นักวาดเขียนทั้งหลายเป็นอาร์ตเป็นศิลปะผมว่าจ้างมันทั้ง10ล้านไม่รู้จะวาดได้ไหมต่อไปเป็นเนื้ออะไรครับโอเคติต่อไปเป็นเนื้อแดงครับที่ผมพูดว่าพิมพ์เดียวกันการลาดเอียงของพระจะค่อยๆขึ้นไปจนถึงซุ้มข้อแก้วเกศพระจะใหญ่จะเล็กบางครั้งการเคาะพระออกจากบล็อกก็จะสัมผัสมือมั่งพื้นผิวบ้างก็จะทำให้เกศพระอาจจะบูบี้ลงไปบ้างหน้าพระผิวพระภายในกับภายนอกก็ต้องคล้ายกันบาลานกันสมสัดส่วนสมส่วนสีสันเหมาะสมกันการล้าวลานของซุ้มข้าวแก้วเป็นเรื่องธรรมชาติมากมากบ้างน้อยบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติขึ้นไปเส้นคอเรายังเห็นรางรายหูสองด้านเราก็พอเห็นบ้างหน้าอกเหลียวเล็กแขนเหลียวเล็กตรงประสานมือมือประสานกันก็จะดูหนาขึ้นมานิดหนึ่งขัตมาศเพชรล้าวลานยุบย่นเหมือนกันการเคลือบด้วยน้ำเคลือบในยุคนั้นก็เห็นยังเห็นได้ส่วนที่บางเบาหลุดออกไปก็จะเห็นผิวในเราชัดขึ้นนี่การหลุดรอกของผิวออกไปก็จะเหลือเนื้อแท้ๆเป็นอย่างนั้นการลงทองร่องชาติก็จะปิดแล้วก็บางเบาหลุดออกไปบ้างเหลือเศษๆติดในหลุมลึกๆบ้างให้เราพอเห็นได้ทองคำเปลวในยุคนั้นน่าจะตีทองได้หนาสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ความแท้ผมขอดูมุมนี้เล็กๆเก่ายุบย่นในแดงยังมีผงพระกำแพงเพชรผงพระนางพญาพระหักแตกแล้วในกำแพงเพชรในสุโขทัยในพิษณุโลกหรือผงพระสุพรรณหรือรอดลำพูนที่แตกหักเสียหายสมเด็จก็มาทำเป็นมวลสารผสมไปไว้ในองค์พระนั้นๆหลังโอเคด้านหลังนะครับหลังหน้าหลังต้องสัมพันธ์กันเปลือกหอยเล็กๆสีขาวทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นสีแดงที่โดนน้ำเคลือบน้ำลักหรือน้ำในองค์พระตังอิ้วเอ่ยขับขึ้นมาที่ผิวก็ทำให้ผิวพระเป็นธรรมชาติไม่บอกว่าเป็นสีเดียวนิ่งๆ นี่คือสีอิสแบกหลากหลายสีหลากหลายการยุบย่นเนื้อนี้ผิวอย่างนี้ผมให้เนื้อหินภูเขาไฟเร
รียกว่าลักษณะหินภูเขาไฟนะครับไม่ใช่หินภูเขาไฟเดี๋ยวพวกเป็นศรีถนนชัยบอกว่าเป็นหินภูเขาไฟคือเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบให้ฟังว่าสวยขนาดนั้นธรรมชาติของพระสมเด็จที่ทำด้วยมือของสมเด็จโตกดพิมพ์ผสมมวลสารสวยได้อย่างธรรมชาติที่สุดครับถัดไปอีกองค์นึงเป็นเนื้ออะไรครับองค์แดงองค์เขียวค่ะเนื้อคล้ายกันพิมพ์ทรงคล้ายกันการยุบการย่นคล้ายกันเกศอาจจะดูอ้วนข้างบนนิดหน่อยเป็นคล้ายๆปลีกล้วยเขียวก็ใช่ว่าจะเป็นเขียวเดียวนิ่งๆ นี่เขียวอิชแมนคือเขียวแบบไม่ได้จัดตั้งเลยเหมือนเรากำเม็ดสีแล้วฟิ้วเข้าไปในผืนผ้าสีขาวนั้นเม็ดสีก็แตกต่างกันองค์พระก็โดดเด่นสวยยุบย่นร้าวรานก็บ่งบอกเราได้ความลึกตื้นหนาบางก็อยู่ที่มวลสารนั้นนิ่มหรือแข็งอย่างไรในการกดพิมพ์น้ำเคลือบเขียวก็หลุดลอกร่อนไปอันไหนขึ้นมาที่ผิวพระมากน้ำเคลือบก็หายไปบ้างทองคำเปลวก็หนาแน่นหน่อยขอบดำๆบ่งบอกถึงมวลสารหลากหลายมากเยอะแยะถ้าพระสมเด็จเนื้อเดียวสีเดียวคมกริบบาดมือนั่นคือต่างวัดไม่ใช่สมเด็จโตสร้างไม่ใช่ของวัดระฆังแต่วัดอื่นๆสร้างก็แท้เหมือนกันแท้ต่างวัดอีกองเป็นใครเป็นพิษสีอะไรหมดแล้วสีขาวครับสีขาวเทาห้าสีที่มีการขับผิวขึ้นมาสวยเหลือเกินองค์อย่างนี้ถ้าเราไปขยายรูป4เมตรแล้วทำไว้ในมิวเซียมมีองค์จริงให้เขาดูขยาย4เมตรภาพขยายสูง4เมตรเลยฝากคุณใจเทพไปดูว่าที่ไหนเขาปิ้นได้ไม่ว่าฟูจิไม่ว่าโคดักมันทำได้หรือยังหรือกรมแผนที่ทหารเรือขยายภาพใหญ่สูง4เมตรกว้าง3เมตรมีภาพอย่างนี้อยู่ในมิวเซียมผมเห็นอยู่ใน YouTube ไม่รู้ของใครความสวยของพระแม้กระทั่งน้ำเคลือบกระยุบย่นในเราเห็นได้เหมือนเราดูโอ่งมังกรหรือแจกันแจกันที่เราประดับบ้านโอ่งมังกรกระถางมังกรที่ประดับบ้านหรือกระถางน้ำที่แกะมังกรเก่าของจีนเราซื้อใบหนึ่งกันเป็นล้านๆพระสมเด็จสวยขนาดนี้เก่าขนาดนี้พิสูจน์ความเก่าได้น้ำเคลือบสวยมากอกถึงขั้นร้าวรานยุบย่นแยกแยะสุดตัววรรณะของพระสมเด็จนี่ไงถึงหลากหลายนักสวยจับจิตใครได้ส่องพระแล้วจะตาตึงใจจะมีความสุขอิ่มเอิบผมใช้คำว่าอิ่มทิพย์แล้วกันอิ่มทิพย์ในสมองอิ่มทิพย์ในใจเชื้อโรคที่เป็นตายได้ไม่ใช่คนตายนะเชื้อโรคตายองค์นี้ทองคำเป็นองค์ข้างหลังหมายถึงว่าผงทองคำร้านทองเยาวราชเวลาสมเด็จโตบิณฑบาตพวกนั้นก็อาจจะถวายทองที่ในยุคนั้นได้มาสมเด็จก็เอามาทำมวลสารพระไอ้ร้านทองที่ถวายทองคำก็อยากได้พระไงเช้ามาก็ไหววันก่อนถวายทองคำไปเอาองค์นี้ไปเพิ่งกดร้อนสมเด็จจะบอกอย่างนั้นเลย
นี่คือความสวยขององค์นี้เม็ดทองคำมากมายภาษาโคราชว่าอะไรครับเตอะเตินภาษาเตอะเตินภาษาโคราชว่าอะไรแปลว่าอะไรเตอะเตินแปลว่าอะไรเยอะแยะมากมายดาดดื่นทำเยอะแยะมากมายดาดดื่นผู้หญิงคนนี้สวยสวยสวยเยอะแยะว่าไงสวยเตอะเตินสวยคักสวยคักสวยคักมันน้อยต้องสวยเตอะเตินใช่ไหมภาษาโคราชวรรณคำถ้าสวยมากเขาว่าไงผมไม่ถนัดตรงไหนถ้าสวยมากภาษาโคราชอีนางเอ้ยสวยหลายเด้ออีนางเอ้ยสวยเตอะเตินสวยหลายเด้อเตอะเตินหลายไม่ใช่เตอะเตินมันมากไม่ใช่หรอมากมายมากมายสวยสวยไม่มากมายสวยเตอะสวยพอดีพองามโกครับมาสองพระกับโกเสียตังไหมฟรีรวยมาจากรวยตั้งใจตั้งใจทำให้เรื่องนี้ให้กับสมเด็จกวนมาจากไหนก็กินข้าวเท่านั้นเพื่อนย่างปลามาให้กินก็กินแค่นั้นเพื่อนคิดโลละร้อยร้อยยี่สิบเอาไปพาเพื่อนสวยแลกกันกับเพื่อนได้อีกมีเพื่อนดีๆเพิ่มขึ้นทุกวันคนมาส่องพระกับเราเมื่อเราให้จิตใจที่ดีงามเขาไปไม่เอาสตุ้งสตังเขาส่องฟรีฟันธงอีกพอส่องฟรีฟันธงผมได้เพื่อนเพิ่มไงเยอะแยะเลยใครก็อยากมาหาโกกิตติมาส่องได้ที่ไหนครับโกตรงข้ามมอวงชริตกุล0818772847วันอาทิตย์วันจันทร์วันอาทิตย์วันจันทร์สองวันไม่ทำไมไม่สองสามวันโอ้เหนื่อยไปบางทีอยากเป็นตัวตัวเองอยากนั่งดูพระอย่างเงียบๆครับขออยู่กับพระสมเด็จขออยู่ในคินบัญชรอีก4วันนั้นก็ไม่ได้ไปไหนหรอกสองพระตัวเอง ก็ดูพระเพื่อให้สมองเราตาเราจมูกเราลมหายใจหัวใจเราขับล้างสิ่งเหล่านี้ให้ใจเรานิ่งขึ้นยังนิ่งอยู่ไหมยังตั้งใจทำอยู่ไหมยังถูกต้องไหมก็บอกสมเด็จไปทุกลมหายใจว่ามิวเซียมพระสมเด็จสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จสวนสมเด็จใกล้เสร็จแล้วหรือเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นมานานแล้วตั้งแต่หนุ่มน้อยตั้งแต่ยังไม่ได้เจอสมเด็จเลยยังไม่เจอพระสมเด็จเลยแต่ได้มาตั้งแต่หนุ่มน้อยแล้วแต่ไม่รู้ตัวบาทเจ้าพยามให้มาเป็นรถขนไม่หมดตอนนั้นไม่มีความโลภในใจแม้แต่น้อยนิดถามไอ้คนขับเราว่าเอวอลโว่กูยางระเบิดเลยวะมึงยกเอาไม่หยุดเลยไอ้เพื่อนคนนั้นมันให้ฟรีตั้งบาทนึงมันก็ไม่เอานี่ไงบอกเกิดของความรักบอกเกิดของความเข้าใจบอกเกิดของมวลมนุษยชาตินี่ไงเพื่อนผมมีเพื่อนอย่างอาจารย์ไตรเทพผมมีเพื่อนอย่างทองคำผมมีน้องอย่างไอ้ฟุกผมยิ้มมีความสุขไปไหนไอ้สามเดือนนี้ผมไม่มีข้าวกินมันคงให้ข้าวผมกินยางรถผมแบรนด์ไอ้พวกนี้เห็นมันจอดแน่ผมไปเนี่ยไปก่อนเลยยางรถแบรนด์ตอนนี้กำลังสั่งหมาตายไปฝังใต้ต้นไม้ที่จะทำมิวเซียมพระสมเด็จของสมเด็จโตคนฝังหมาแน่ไหมสั่ง99ตัวก่อนไม่เอาถึง999ตัวแล้วคิดตังจ่ายค่าฝังค่าขุดเพราะต้นไม้จะได้ปุ๋ยที่ดีมากผมต้องการเห็นปุ๋ยผมต้องการเห็นคนที่มีจิตใจดีงามในสังคมไทยเราเมื่อสมเด็จโตคิดทั้งชีวิตตั้งแต่ท้องแม่ท้องคลอดเป็นสามเณรบวชเป็นพระเป็นชั้นสมเด็จให้ทั้งทุกลมหายใจเขาเราซิกสมเด็จโตทำได้เท่าไรมีโอกาสมีแรงทำผมเห็นเพื่อนผมไปฝังหมาเน่านะผมนั่งยิ้มเงียบๆนะผมดูไปทีผมนั่งดูคลิปเขาเขาฟังเขาฟังเหี้ยตัวนึงลากเหี้ยออกจากถนนผมก็นั่งดีใจนะเหี้ยได้น้อยลงอีกตัวนึงเป็นเรื่องดีมากเป็นเรื่องดีคนที่จิตใจเป็นกุศลเนี่ยพอเราคิดให้ความสุขก็เกิดไง
ตายไปไม่เสียชาติเกิดอีกแล้วเพราะมาที่ไหนครับผมจะไปรู้เหรอโอ้โอ้ผมถึงคุณไอ้เส้นรัวเออเดี๋ยวเส้นเลี้ยงเมืองโคราชเนี่ยกิโลกิโลละ2ตัวเส้นเลี้ยงเมืองโคราชที่จากของแก่นจะไปทะลุจากโคราชผมอยากให้ไปเอาไอ้พวกเวียดนามมานี่ไม่มามันจะได้กินได้หมดไม่มาไม่ทันอุ๊ดเหม็นอืดๆแล้วจะกินได้ไงไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอย่าไปแล้วตัวเป็นๆไปกินก่อนพอแล้วไอ้เสียนี่ตายแล้วฝังก็ได้บุญแต่ไอ้พวกที่จะมากินหมาเนี่ยก็ได้บุญก็ได้บุญเพราะมันจะให้หมาไปเกิดเป็นอย่างอื่นไปบ้างอย่าคิดอะไรเยอะนะครับคุยกันสนุกสนานก็เจอโกกิติได้ทุกวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับที่ศูนย์อยู่ตรงข้ามมอมหาวิทยาลัยวงจริตคุณห่างจากเซ็นทรัลประมาณ300เมตรถึงผมก่อนเซ็นทรัลวันนั้นนี่ถ้าเซ็นทรัลนะเจอเหตุการณ์นี้ไม่รอดแน่นั่นแค่นี้ครับสวัสดีครับ